สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับได้ในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel นะครับโดยในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ก็จะเป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมฟังแล้วชอบยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับดูข่าวล่าสุดนะครับเมินมักกันขู่คว่ำบาตรอินเดียปิดดีลซื้อระบบขีปนาวุธ S-400 จากทางรัสเซียแล้วโดยทางอินเดียนะครับได้มีการลงนามข้อตกลงซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธ S-400 จากประเทศรัสเซียแล้วโดยไม่สนคำขู่จะคว่ำบาตรของทางสหรัฐอเมริกานะครับโดยสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทางผู้แทนอินเดียและรัสเซียนะครับได้มีการลงนามข้อตกลงซื้อระบบป้องกันขีปนาวุธทางอากาศ S-400 มูลค่าสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากประเทศรัสเซียแล้วแม้ว่าก่อนหน้านี้เองทางสหรัฐอเมริกาจะออกมาขู่ว่าประเทศใดที่ซื้ออาวุธจากรัสเซียจะถูกคว่ำบาตรก็ตามแต่ทั้งนี้นะครับ S-400ได้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในระบบป้องกันภาคพื้นสู่อากาศที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกโดยมีระยะทำการถึง400กิโลเมตรและสามารถยิงเป้าหมายได้ถึง80เป้าต่อเนื่องโดยยิงมิสไซล์2ลูกต่อ1เป้าหมายโดย S-400ได้ถูกมองว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการป้องกันทางอากาศของทางอินเดียนะครับเพราะกองทัพอากาศของอินเดียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนฝูงบินลบโดยปัจจุบันมีเครื่องบินเพียง31ลำซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินเก่าที่สร้างโดยรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามนะครับการซื้ออาวุธจากรัสเซียอาจจะทำให้อินเดียถูกทางสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรเนื่องจากแดนลุงแซมได้ออกกฎหมายตอบโต้ศัตรูของอเมริกาด้วยการคว่ำบาตรซึ่งการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและทางการเมืองต่อรัสเซียรวมถึงอิหร่านกับเกาหลีเหนือด้วยนะครับนอกจากนี้ยังห้ามประเทศใดๆทำข้อตกลงด้านอาวุธกับประเทศเหล่านี้ด้วยโดยทางด้านนายราจีฟนายานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมจากสถาบันเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์การป้องกันได้มีการเชื่อว่าอินเดียยอมเสี่ยงโดยคำนวณเอาไว้แล้วเพราะพวกเขาจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองก่อนและระบบป้องกันมิสไซล์ทางอากาศก็เป็นสิ่งที่ทางอินเดียกำลังต้องการในเวลานี้นะครับเอาละครับข่าวนี้นะครับเราก็จะมาจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าทางอเมริกาจะออกมาคว่ำบาตรกับอินเดียในรูปแบบไหนกันแน่นะครับแต่น่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจในเรื่องอะไรก็เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆฟังแล้วชอบยังไงนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดปุ่ม Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดทางรายการก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางรายการก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณมากครับ